ไทยทึ่งกระแสที่หลายๆคนกำลังพูดถึงตอนนี้ครับคือเรื่องเหรียญเก่าธนบัตรเก่าครับกำลังเป็นที่ต้องการของนักสะสมครับโอ้โหคนที่มีเก็บไว้นี่ต่างก็นำออกมาขายโดยเฉพาะร้านนี้ครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับรับซื้อเหรียญเก่าธนบัตรเก่ามีคนนำมาให้ตีราคานำมาขายกันทั้งวันครับซึ่งพี่แบงค์เจ้าของร้านนี่บอกว่าโอ้โหช่วงนี้ต้องมีเงินสำรองหมุนเวียนต่อวันนี่นับล้านบาทเลยนะครับโอ้โหซึ่งที่ร้านนี้ครับเป็นที่นิยมนี่ก็เพราะว่าน่าเชื่อถือและก็ความรวดเร็วในการดูเหรียญครับดูแค่2นาทีถ้าใช่ตามปีที่ต้องการแล้วก็จ่ายเงินทันทีครับครับอันนี้ไม่แท้นะครับอันนี้ไม่แท้อันนี้กองกองนี่คืออะไรครับกองกองแยกภาพแยกราคาครับมีทั้งมีราคาและไม่มีราคากองไหนมีราคาใช่ครับอันนี้ขายได้อันเหรียญนึงประมาณ 60-70 บาทหน้าเหรียญ10บาทครับอย่างเงี้ยเหรียญบาทสภาพอย่างเงี้ยครับอันนึงประมาณ10บาทถึง20บาทแต่ถ้าเกิดมงกุฎตรงกับยอยักษ์อันนึง 107,000 ซึ่งมีหรือเปล่าเราไม่รู้เดี๋ยวผมกำลังจะดูให้โอเคตรงของพี่ยังไม่มีเหรียญไหนเป็นเหรียญแพงเลยครับพี่ครับอันนี้จะเป็นเหรียญพวกเหรียญธรรมดาก็คือไม่มีราคาเลยใช่จะยังตรงฝั่งนี้จะยังไม่ค่อยมีราคาอันนึง10บาท15บาท20บาทครับตรงนี้เหรียญประมาณ60บาทส่วนอันที่มีราคาของพี่ก็ดันไม่แท้ครับผมเป็นของปลอมเป็นของปลอมครับพี่แบงค์ดูแค่นี้ดูเลยเหรอครับดูรู้เลยไม่ต้องเอากล้องส่องหรอครับอ๋อด้วยประสบการณ์ครับผมรับประกันเหรียญทุกชนิดกับแบงค์ทุกชนิดปลอมไม่สามารถผ่านมือสุดยอดเลยครับโอ้โหดูเหรียญแค่แวบเดียวครับโอ้โหบอกได้ทันทีว่าเหรียญไหนแท้หรือปลอมครับโอ้โหเหรียญไหนมีราคาไม่มีราคานี่ซึ่งพี่แบงค์บอกว่าเหรียญและแบงค์ที่ตอนนี้นะครับมีคนนำมาขายมากที่สุดคือของรัชสมัยรัชกาลที่9ครับซึ่งพี่แบงค์ก็เลยจัดอันดับท็อปไฟท์เลยครับโอ้โหเรียกว่าเหรียญรัชกาลที่9ที่หายากที่สุดราคาแพงที่สุดเรามีมาให้ชมนะครับซึ่งจะเป็นการจัดอันดับอย่างเป็นทางการและอัปเดตจากปีพ.ศ. 2557มาจนถึงปัจจุบันครับครับผมมาเริ่มด้วยอันดับที่5เลยครับเหรียญ1บาทพันเศษเลยเป็นปี2525ครับราคาเหรียญนึงจะอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทต่อ1เหรียญแต่อันนี้เป็นพระเศียรเล็กครับจำนวนการผลิตน้อยครับด้านบนจะเป็นเหรียญพระเศียรเล็กครับด้านล่างจะเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่ครับซึ่งดูสังเกตที่พระเศียรนะครับครับในหลวงจะเล็กจะใหญ่ผิดกันครับผมซึ่งด้านบนจะมีราคาครับด้านล่างพระเศียรใหญ่จะไม่มีราคาด้านบนจะ 4,000 ถึง 5,000 5,000 ถึง 6,000 อยู่ที่สภาพความสวยครับจุดสังเกตของเหรียญ นี้ความของแท้คือของแท้เหรียญพวกนี้จะไม่ค่อยมีปลอมอยู่ที่ว่าจะเป็นถูกหรือเป็นแพงแค่นั้นเองซึ่งเหรียญ นี้ครับดูช่องว่างระหว่างชอช้างนะครับที่เห็นไหมฮะห่างกับพระเศียรห่างนิดเดียวก็ห่างเยอะอ๋อเหรียญรุ่นนี้ดูแค่นั้นเองโอเคเล็กกับพระเศียรใหญ่อันดับ4คือเหรียญ10สตางค์ปี2500ทองเหลืองหางยาวครับคือเหรียญนี้เหรียญที่หายากคือเหรียญนี้สังเกตง่ายๆดูที่หางเลข1ครับหางเลข1จะหางจะม้วนหางลงมาเหรียญบนครับซึ่งจะเป็นเหรียญบนที่แพงครับใช่ครับเหรียญบนจะเป็นเลข1หางยาวลงมาฮะเหรียญล่างเลข1พี่ลองสังเกตดูที่เลข1เลข1จะไม่มีหางลงมาอันนี้จะหางกุดใช่ครับด้านล่างจะเหรียญละ10บาทครับครับด้านบนจะเหรียญละ 20,000 บาทก็คือเหรียญนี้เลยใช่ครับนี้เลยใช่ฮะอยู่ที่สภาพความสวยถ้าของคุณสวยคมชัด 100% ฮะเหรียญนึง 4-5 หมื่นบาททางร้านรับซื้อนะครับอันดับ3ครับเหรียญสลึง 2,500 พิมพ์เล็กสังเกตง่ายๆคือขีดจะลงมาที่ปลายพอผ่านพอผ่านตรงคำว่าพอสอถ้าอย่างเนี้ยด้านล่างเนี่ยเป็นพิมพ์ธรรมดาครับเหรียญหนึ่งสภาพทั่วไปอันละ10บาทแต่ถ้าเกิดขีดลงตรงกลางพอพานเหรียญหนึ่งจะเป็นพิมพ์เล็กเหรียญหนึ่งจะ 4-5 หมื่นบาทผมถามความรู้ครับก็ไอ้แค่ขีดที่เบี้ยวมาตรงกลางพอพานทำไมราคามันถึงได้ดีไปขนาดเนี้ยครับมันเป็นวิธีสังเกตครับตัวอักษรทุกตัวจะไม่เหมือนกันเลข2นี่ก็จะไม่เหมือนแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าให้ดูที่เลข2คนทั่วไปอ่ะจะสังเกตไม่รู้เรื่องฮะแต่ให้ดูที่ขีดอันนี้เป็นหลักฮะพี่ลองดูครับเลข2ด้านนี้กับเลข2ด้านบนเลข2จะไม่เหมือนกันครับถึงเป็นที่มาของคำว่าพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กอ
ันนี้คือเหรียญอันดับ2ซึ่งผมไม่มีแต่กำลังตามหาอยู่ครับใช่ครับเหรียญ10บาทปี2533ครับใช่ครับซึ่งผลิตแค่100เหรียญราคาสนนอยู่ที่ 400,000 บาทความแพงนี่คือยังไงพี่แพงเพราะอะไรครับแพงเพราะเป็นปี33จำนวนผลิต100เหรียญนะทั้งประเทศไทยเนี่ยมีแค่100เหรียญ100เหรียญแล้วมีนำออกมาแจกจ่ายไม่น่าจะเกิน40เหรียญถึง50เหรียญหมายว่าที่เหลือคืออยู่ในโรงกษาอยู่ในห้องคลังห้องมั่นคงครับห้องมั่นคงใช่ครับซึ่งมีหมุนเวียนในท้องตลาดน่าจะไม่เกิน40เหรียญครับซึ่งที่พบเจอตอนนี้ก็ประมาณ10เหรียญล่าสุดมีการซื้อขายเปลี่ยนมือไปที่ 500,000 บาท 500,000 บาทแล้วใช่ครับที่แพงเพราะว่าโอเค1จำนวนเขาน้อยใช่ครับมีอะไรอีกมั้ยฮะที่มันเป็นเหตุผลของความแพงไม่มีเหตุผลเลยครับเหตุผลที่จำนวนน้อยแค่นั้นเองฮะที่แพงใช่ครับผมจุดสังเกตของเหรียญ10บาทราคา 400,000 คือพ.ศ. 33ครับแต่ระวังนิดนึงนะครับจะมีบางคนเอา37 2537ไปตัดหางเลข7ออกก็จะเหลือเป็นเลข3แล้วมาหลอกขายดูออกไหมฮะผมไม่ผ่านผมแน่นอนครับใช่ครับนี่ถ้าไม่บอกคงไม่ทราบเลยนะครับว่าเหรียญหายากทั้ง4อันดับนี่แต่ละรุ่นนั้นมีราคาขนาดนี้นะครับโอ้โหและจะมีจุดสังเกตที่แทบจะไม่รู้เลยครับทั้งๆที่จับผ่านมือใช้อยู่ทุกวันทุกวันครับเอาละครับถึงตอนนี้เราไปชมเหรียญหายากที่สุดในประเทศไทยอันดับ1กันเลยดีกว่าครับว่าคือเหรียญอะไรซึ่งบอกได้เลยครับว่าถ้าได้ยินราคาแล้วต้องตกใจเลยล่ะครับมาถึงเรามาต่อกันที่อันดับ1ของเหรียญหายากสุดแพงสุดครับใช่ครับเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทพระเศียรเล็กปี25อันเนี้ยพบเจอเพียงแค่1เหรียญน่าแปลกมากราคาครับราคาตอนนี้อะครับ 700,000 ถึง1ล้านบาทตอนนี้เหรียญนี้อยู่ที่อาจารย์อนกมีแต่เพียงผู้เดียวเลยฮะทำไมเหรียญนี้ถึงมีแค่เหรียญเดียวนะพบเจอแค่เหรียญเดียวจำนวนผลิตเราไม่รู้ฮะแต่พบเจอแค่เหรียญเดียวฮะใช่ครับเหรียญพวกนี้จะเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับซึ่งเราก็ต้องค้นคว้าต่อไปว่ามาได้ยังไงเจอได้ยังไงเหรียญพวกนี้เป็นประวัติศาสตร์ของโรงกษาปณ์ไทยทั้งนั้นใช่ครับตำหนิของการดูแท้ปลอมของเหรียญนี้ครับเหรียญพวกนี้จะเป็นเหรียญกษาปณ์จะไม่ค่อยมีปลอมครับใช่ครับแต่จะให้ดูระหว่างให้ดูระหว่างเสียเล็กกับเสียใหญ่ครับเนี่ยครับนะฮะดูที่ตรงชอช้างครับครับเนี่ยฮะช่องว่างของตัวหนังสือระหว่างอันนี้กับอันนี้ฮะอันนี้ช่องว่างจะว่างเยอะครับฮะอันนี้ช่องว่างจะว่างนิดเดียวตัวชอช้างใช่ครับผมครับครับผมโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยครับเหรียญที่หายากที่สุดอันดับหนึ่งสมัยรัชกาลที่9คือเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2525รุ่นพระเศียรเล็กครับราคาสูงถึง 700,000 ถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ นั่นก็เพราะว่าทั้งประเทศไทยพบเจอเพียงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นครับแต่นอกจากท็อปไฟเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับยังมีเหรียญที่หายากไม่ได้ถูกจัดอยู่ในอันดับซึ่งราคานี่ก็โอ้โหสูงพอที่จะซื้อรถได้ทั้งคันเลยทีเดียวครับซึ่งนอกจากเหรียญหายากที่เป็นประเภทเหรียญกระสาบแล้วนะครับยังมีอีกประเภทเหรียญนึงนะครับนั่นก็คือเหรียญที่ระลึกครับซึ่งหายากเช่นกันครับถ้าหากคุณผู้ชมได้เห็นนี่จะต้องทึ่งอย่างแน่นอนครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามชมกันต่อไปครับเหรียญเนี้ยเพิ่งถูกค้นพบอีก2แบบขึ้นมาซึ่งเป็นเหรียญบาทที่หายากครับถ้าสภาพสวยเลย 350,000 ถึง 400,000 รับเงินสดกลับบ้านได้เลยเหรียญเนี้ยเพิ่งคือหาเมื่อปีที่แล้วราคาตอนนี้น่าจะอยู่2-300,000 บาทต่อ1เหรียญตอนนั้นชุดนึง 55,000 บาทครับตอนนี้ 200,000 บาทชุดนี้ 200,000 บาทใช่ครับไทยทึ่งก็รู้คำขวัญจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับแล้วก็อำเภอของแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยว่ามีอำเภออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้นไม้ประจำจังหวัดดอกไม้ประจำจังหวัดตราประจำจังหวัดนะครับแล้วก็มีประชากรโดยประมาณของแต่ละจังหวัดพื้นที่ของแต่ละจังหวัดแล้วก็ระยะทางจากกรุงเทพไปถึงแต่ละจังหวัดครับโอ้โหถ้าบอกว่ารู้จริงขนาดนี้ทางรายการก็อดไม่ได้จะต้องขอพิสูจน์หน่อยแล้วล่ะครับว่าพี่รัฐน่ะเจ๋งจริงอย่างที่พูดหรือเปล่า